การบริหารจัดการขยะตอนเรื่องง่ายๆแค่ทิ้งให้ลงถังรู้ไหมว่าคนไทยกว่า65ล้านคนสร้างขยะมูลฝอยได้มากถึง16ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพร้อยละ22หรือเฉลี่ย 9,800 ตันต่อวันโดยขยะมูลฝอยที่กำจัดอย่างถูกวิธีมีไม่ถึง 40% ที่เหลือกว่า 60% จึงตกค้างตามสถานที่ต่างๆและสร้างปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชนขยะที่มนุษย์ไม่ต้องการและทิ้งมันไปส่วนมากกลับพบว่าขยะถูกทิ้งตกค้างไว้ตามสถานที่ต่างๆจนส่งผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางมีมากมายทั้งน้ำท่วมเพราะการที่มีเศษขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำรวมถึงขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอีกด้วยอีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและยังทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองไว้นานๆจะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้นได้แก่ก๊าซชีวภาพซึ่งติดไฟหรืออาจเกิดระเบิดขึ้นมาได้เห็นไหมว่าการที่เราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางมีผลกระทบอย่างไรบ้างการทิ้งขยะให้ลงถังตามประเภทของถังขยะหรือการทิ้งขยะให้ลงถังนั้นก็จะช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและแท้จริงแล้วการทิ้งขยะลงถังเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ทำตามกันแค่คิดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นขยะเราต้องทิ้งให้ลงถังขยะเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในใจให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนแค่เราทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง